าถึงช่วงสุดท้ายของรายการละค่ะในช่วงนี้ก็ยังมีเวลานะคะยังตอบ SMS กันต่อค่ะครับเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะจ้ะคุณสุที่นี่นะคะเกิดวันที่28มีนาคม2530ค่ะเวลาประมาณหลัง 6:00 นค่ะการงานการเงินความรักค่ะถ้าจะค้าขายเกี่ยวข้องกับของกินจะดีไหมคะสุขเป็นสีโสรสนะครับอยู่เรือนลาภะได้นะแต่ทำอร่อยหรือเปล่าอันนี้สำคัญทางดวงก็เรื่องนึงทำได้นะครับแต่จะต้องฝึกปลือระยะยาวผมยืนยันว่าดีแต่ปีนี้กรรมะเป็นกาลีอ่ะช่วงอายุย่าง30อีกไม่กี่เดือนอย่าเพิ่งลงทุนใหญ่ละกันรอหลังวันเกิดเกณฑ์งานใหม่ก็ขึ้นด้วยครับค่ะจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณน้ำพึ่งค่ะเกิดวันพุธที่24พฤศจิกา2514ค่ะเวลาประมาณ2ทุ่มนะคะอยากรู้เรื่องโชคลาภการเงินค้าขายค่ะการเสี่ยงโชคนะครับปีจอนี้ไม่เชียร์และดาวการเงินคุณก็เสียอยู่นะครับของคุณเนี่ยมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับคนใกล้ตัวจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องสร้างเรื่องสร้างปัญหาได้ทั้งนั้นถ้าสะดวกซื้อแก้วน้ำถวายวัดนะครับส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเอกชัยเกิดวันที่8ตุลาคม2529ค่ะเวลาประมาณ 10:30 นนะคะถามเรื่องการงานความรักสุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธ8ตุลาคม29ถ้าไม่ใช่วันพุธส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่อีกรอบหนึ่งงานความรักสุขภาพเป็นอย่างไรของคุณในกรรมะเป็นกาลีนะครับพูดเหมือนเมื่อกี้เลยแต่เป็นคนดวงคนละคนนะให้ระวังทะเลาะไม่ผู้ใหญ่ก็เด็กกว่าและอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยนะครับเกณฑ์ที่ว่านี่มันเพิ่งเข้านะเพราะของคุณนี่เพิ่งผ่านเข้าย่าง31สุขภาพในระยะยาวกล้ามเนื้อกระดูกไขข้อภูมิแพ้ลำไส้การทำงานของระบบประสาทนะครับส่วนปีจรเนี่ยเน้นในเรื่องของช่องท้องเป็นหลักค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณหนูกอนะคะชื่อน่ารักจังเลยค่ะจ้ะเกิดวันอังคารที่24เมษายน2536นะคะเวลา 20:20 นค่ะอยากถามเรื่องการงานจะไปสมัครงานใหม่ครับผมบ่ายโมง20นาที24เมษายน36ค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์จ้ะอ้าวนะรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะความจริงเป็นคนรุ่นใหม่แล้วผมว่าข้อมูลไม่น่าจะผิดพลาดลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวุฒิพันธ์นะคะเกิดวันพุธที่1พฤศจิกายน2521ค่ะเวลาประมาณ 18:25 นาทีถามเรื่องเงินงานโชคลาภค่ะตอนนี้ย่าง39ยิ่งขยันจะยิ่งมีลาภผลพอจะมีลูกฟลุกในเรื่องของงานและงานขาขึ้นจริงๆของคุณเนี่ยก็คือในช่วงย่าง40 41นะแต่ปีนี้ก็ไม่ได้ถึงขนาดแย่นะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความเพียรมากหน่อยนะครับทายดีนะ39 40 41 3ปีเนี่ยโอ้สบายออกแรงเยอะๆแต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุชาติค่ะเกิดวันเสาร์ที่13พฤษภาคม2515ค่ะเวลาเกิด 13:05 นาทีการจะได้งานหรือเปล่าคะส่วนใหญ่ถามอย่างเงี้ยกรรมะเป็นกาลีถูกต้องนะครับแล้วของคุณในอังคารเสาร์ด้วยเกณฑ์งานฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจนะคุณสุชาติ 45 46 47เนี่ยเข้าๆออกเป็นไปได้นะผมฝากกลุ่มที่เด่นไว้พิจารณาถ้ามีสกิลหรือ potential ที่จะทำของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมนะครับเครื่องประดับจิวเวลรี่กิฟต์ช็อปร้านดอกไม้หรือแม้กระทั่งในส่วนของพวกของเล่นเกมพวกนี้แต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาในระยะยาวถ้าคุณมีฝีมือนะครับปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยแล้วก็ให้คุณไปทำฟันขูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตซะค่ะหรือถ้าสะดวกก็มาบริจาค กับทางรายการเราก็ได้นะคะค่ะคนต่อไปค่ะเกิดวันที่24กรกฎาคม2517ค่ะเป็นคนวันพุธกลางคืนค่ะอาจารย์เวลาประมาณ 1:30 นาทีค่ะการงานโชคลาภอาชีพค่ะอันนี้แปลงวันให้ผมหรือเปล่าเอาอย่างนี้นะฮะ24กรกฎาคม17เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันพุธอยู่แล้วถ้า 1:30 เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนวันอังคารด้วยซ้ำไปถ้าในความหมายคุณเกิดเลยเที่ยงคืนของวันพุธฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสเนี่ยวันที่เกิดก็ต้องเป็นวันที่25ยังไงรบกวนยืนยันข้อมูลอีกครั้งนะเรียนทุกท่านเลยนะครับใช้ข้อมูลวันสากลใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วระบุวันที่เกิดเป็นของวันใหม่เข้ามาด้วยนะจ๊ะคุณฝนค่ะท่านต่อไปเลยค่ะ
คุณเพทายค่ะเกิดมกราวันที่ไม่ได้บอกมานะคะขออนุญาตผ่านก่อนค่ะจ้ะคุณจตุพลค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่1กันยา2511นะคะเวลาเกิดตี55นาทีค่ะการงานการเงินค่ะก็ถือว่ายังเป็นคนวันเสาร์อยู่นะครับตี55ยังมองไม่เห็นเส้นลายมือหรอกของคุณงานกับเงินเป็นอย่างไรออกแรงเยอะๆอีก1คนแล้วนะครับทั้งย่าง49และ50ก็ถ้าทำงานประจำก็มีลุ้นในเรื่องของพวก career path สายความก้าวหน้านะครับถ้าทำธุรกิจก็มีโอกาสได้ขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและแน่นอนนะครับเมื่อเกณฑ์งานดีสภาพคล่องโดยรวมก็ถือว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณผ่องศรีค่ะเกิดวันที่10ตุลา2516นะคะเวลาเกิด 18:30 นค่ะนะเกือบแปลงวันให้เลยไปหลายชั่วโมงเลยนะคะจ้ะการเงินการงานความรักค่ะตรงกับพุธกลางคืนนะคุณผ่องศรี10ตุลา16นะครับเพราะเลย 18:00 นไปแล้วถามในเรื่องงานเงินความรักเป็นอย่างไรปีนี้ถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงอายุย่าง43มาได้เกณฑ์ความสัมพันธ์กับคนรักจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือถ้าคนรักป่วยอาการก็จะดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของงานอันนี้แหละเป็นไฮไลท์นะกรรมการีมีปัญหาก็ได้พูดอยู่เสมอนะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับหรือมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจก็ได้ของคุณบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังและพูดอยู่เสมอถ้าเป็นแบบนี้อย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับครับค่ะมาถึงส่วนของอีเมลบ้างค่ะจ้ะอยู่ในมือหนูแล้วนะคะคุณอรพรค่ะเกิดวันพฤหัสที่7ตุลา2514ค่ะเวลาเกิด 18:00 นตรงค่ะคำถามนะคะดูเรื่องการงานครอบครัวโชคลาภค่ะตอนนี้เปิดร้านขายอาหารอยู่ค่ะพอจะไปได้ไหมเอ่ยของกินจริงๆแล้วต้องมีลักษณะแปรรูปอย่างที่บอกว่ากวนฉาบหมักดองแช่อิ่มอาหารกระป๋องอาหารแช่แข็งนะครับและปีนี้กัมมะก็เป็นกาลีก็เซฟตัวเองหน่อยละกันนะครับก็คือทำถ้าเปิดแล้วก็คงไม่ได้บอกให้ปิดหรอกนะก็ทำลักษณะที่มีการประคับประคองอย่าขยับอะไรใหญ่และที่สำคัญเนี่ยสุกเสวยและเสาแทรกจนถึงกันยา60ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทช่วงนี้ให้ไปเช่าบูชาพระปางรำพึงถ้าสะดวกหลวงพ่อพุทธรำพึงจากวัดถนนสุทารามที่อ่างทองถ้าไม่สะดวกก็จากวัดใกล้บ้านก็ได้คือพูดง่ายๆพระประจำวันศุกร์นั่นแหละอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาครับค่ะถามเรื่องขอสิ่งเสริมได้ค่ะทำบุญเสริมค่ะอาจารย์สูตรการทำบุญเสริมปีจอนี้นะครับทำทานกษัตริย์นะช่วยสุนัขแมวนะครับไถ่ชีวิตโคกระบือก็ได้มากน้อยตามกำลังครับค่ะหมดคำถามของอีเมลในวันนี้ครับผมเลิกงามยามดีในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้เหลือรู้สึกจะเหลืออีกวันเดียวมั้งวันเดียวเองเหรอคะเดี๋ยวนะจ๊ะแป๊บหนึ่งค่ะวันนี้วันอ๋อนี่มันจะสิ้นเดือนแล้ววันจันทร์นี้ก็ผ่านไปแล้วนะจบแล้วพฤศจิกาแต่ธันวาครับโจทย์กันเลยนะวันที่1นะฮะพฤหัสบดี1ธันวาคมประกอบการมงคลได้แต่เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลในป่านะครับเนื่องจากอัคคนิโรธตกนะขึ้นหรือว่าแรม2ค่ำเนี่ยจะตกในป่าที่เหลือทำได้นะครับเที่ยง31ถึงบ่ายโมงดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ขยับมาเป็นในช่วงกลางเดือนหน่อยกับวันจันทร์ที่12ธันวาคมนะครับวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทโดยเฉพาะใครที่อยากจะมั่นหมายแต่งงานเพราะดีทีเรียกหมอนะครับเลิกล่างช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 นถึง 8:30 นครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อเนื่องนะครับกับวันอังคารที่13วันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคคนิโรธนั้นตกในเขตปัตตเสมาแต่เรื่องราวอื่นดำเนินการได้เพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชค 17:31 นถึง 18:00 นดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่14ธันวาคมวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเลิกล่างเป็นวันลอยครับประกอบการมงคลใดๆก็สะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดทางกัลยาโยคนั้นก็เป็นวันอาทิตย์พอดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่แต่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 นถึง 17:30 นครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้
ต่อกันที่วันเสาร์ที่17วันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำนะครับเนื่องจากอัคคณิโรตกแต่ที่เหลือทำได้เพราะว่าทางกัลยโยคนั้นก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 7:31 นถึง 8:00 นแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ค่ะและก่อนจะจากกันสำหรับใครที่มีความประสงค์อยากจะร่วมทำกิจกรรมนะครับกับพวกเราในเรื่องของการบริจาคโลหิตยินดีครับกิจกรรมครั้งนี้เราไม่ได้จำกัดจำนวนแต่อย่างใดก็อยากเชิญชวนคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมาบริจาคโลหิตในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนี้นะครับสถานที่ก็คือที่เดิมที่สภากาชาดไทยนะครับเรานัดหมายกันเวลาบ่ายโมงนะสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแรงช่วงนี้พยายามอย่าไปจะป่วยอย่าทานยานะครับนอนเยอะๆด้วยค่ะใช่พักผ่อนเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันก็ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทครับของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราน้อมนำไปปฏิบัติการมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวันที่9กรกฎาคมปีพุทธศักราช2515ครับผู้ชมสามารถรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำแบบนี้นะครับสดๆจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกคำถามทุก SMS แล้วก็ทุกสายที่มีส่วนร่วมกับรายการด้วยดีมาโดยตลอดวันนี้ผมตรีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ